อเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลวงไข่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ท่านผู้ชมได้ขอข้อมูลมานะครับว่าด้วยเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่เราสามารถยึดได้ในแผนที่นะครับผมมันมีอะไรบ้างและคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับในแต่ละแมปนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ผมพยายามหาแผนที่ที่มันรวบรวมหลายอย่างไว้เข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะที่ผมชี้ไว้ตัวนี้เป็น Secret Lab นะครับผมเนี่ยฮะชี้เป้าไปมันก็ขึ้นชื่อมาให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น Tech Power Plant นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็น Tech Outpost ส่วนตรงนี้จะเป็น Civilian Hospital นะครับและตรงนี้นะครับเป็น Tech Machine Shop นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็น Tech Airport หมดหรือยังวะ ก็เอาไปว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะครับผมส่วนใหญ่นะครับมันจะแสดงสัญลักษณ์ในมินิแมปเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีขาวก็คือเราจะยึดได้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ผมยังไม่ได้ยึดนะครับผมและสัญลักษณ์อีกอย่างนึงที่ผมบอกว่ามันยึดได้คือมันจะมีธงอยู่นะครับธงสีเหลืองๆเนี่ยครับผมให้ผมจะเอาเอนจิเนียร์เข้าไปยึดนะครับผมอันนี้ลืมไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเป็นเชดออยเดอริกนะครับผมนอกจากนั้นนะครับแล้วแต่ละแผนที่นะครับอย่างเช่นแผนที่เนี่ยมันมีโรงแร่ให้เรายึดด้วยนะครับเป็น Ally or Refinery นะครับผมซึ่งอันนี้จะนับหรือไม่นับก็แล้วแต่ผมว่าอาจจะไม่ต้องนับก็ได้เพราะไอ้สิ่งก่อสร้างที่ยึดได้นอกจากที่ผมกล่าวมาช่วงแรกก็คือตั้งแต่โรงแร่เนี่ยไปเนี่ยมันแล้วแต่แผนที่เลยครับบางแผนที่ก็มีจานดาวเทียมให้ยึดได้ด้วยนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักๆของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับว่าคุณสมบัติของมันเอาไว้ทำอะไรนะครับมาเริ่มกันตรง Tech Secret Lab ก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับมันเป็นสถานที่ก่อสร้างเมื่อเราเอาเอนจิเนียร์เข้าไปนะครับผมมันจะทำให้เราได้ยูนิตพิเศษของแต่ละประเทศแบบสุ่มมา1อย่างนะครับผมพูดง่ายๆก็คือคุณจะได้ยูนิตประจำตัวของประเทศต่างๆนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเล่นเป็นประเทศอเมริกาอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเอนจิเนียร์เข้าไปดูว่าผมจะได้สิ่งก่อสร้างหรือว่ายูนิตของประเทศไหนมาเพิ่มนะครับผมเข้าไปเลยครับอุ้ยผมได้ยูริโครนนะครับผมโอ้ชิตซึ่งอันนี้จะเป็นยูนิตเฉพาะของฝั่งยูรินะครับผมส่วนข้อมูลตามที่ผมหามานะครับไอ้เจ้า Tech Secret Lab เนี่ยแต่ละแผนที่เนี่ยเราสามารถยึดได้แค่1อย่างคือถ้าเราไปยึดเพิ่มเนี่ยมันจะไปได้ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับไอ้เดี๋ยวผมค่อยไปลองให้ดูอีกทีในส่วนนี้นะฮะสมมุติผมจะลองทำลายไอ้สิ่งก่อสร้างนี้ดูนะครับผมจะดูว่าไอ้ยูนิตยูริโครนเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าหายไปครับผมก็คือเราไม่สามารถสร้างได้เมื่อไอ้เจ้า Tech Secret Lab นี้พังลงไปนะฮะอย่างที่2ครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับมันเป็น Tech Airport นะครับผมเมื่อเรายึดได้นะครับเราสามารถได้พลร่มพาราชูทนะครับเหมือนกับประเทศอเมริกาเลยนะครับผมแต่จำนวนที่เราได้มันจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูตรงนี้มานับจำนวนกันเลยนะครับผมตรงนี้มีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับส่วนตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6นะครับสรุปนะครับผมยูนิตที่เรายึดได้นะครับจากไอโรงเนี้ยนะครับผมจะได้แค่6คนนะครับส่วนยูนิตที่ได้จากพลร่มของอเมริกาจะได้เยอะกว่านะครับก็จะอยู่ที่8คนนะครับในส่วนข้อมูลที่ผมหามานะครับถ้าเป็นฝั่งโซเวียตนะครับพลร่มมันจะได้9ยูนิตนะครับส่วนฝั่งยูริแล้วก็ฝั่งพันธมิตรนะครับผมก็ได้6ยูนิตตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้นั่นเองนะครับอันถัดไปนะครับจะเป็น Tech Outpost นะครับผมซึ่งรูปร่างมันต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับมันจะมีป้อมยิงอากาศนะครับผมเอาไว้ต่อต้านอากาศยานได้แล้วก็อีกอย่างนะครับมันมีโรงซ่อมรถในตัวนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะตรงส่วนพื้นที่ผมชี้เนี่ยมันสามารถเอาไว้ซ่อมรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการซ่อมดูนะครับผมสั่งให้มันโจมตีนะครับจนเจ็บนะแล้วผมจะเอาไปซ่อมเฮ้ยอย่าพังอย่าพังมึงใหญ่มึงอย่าตามผมเอาไปซ่อมนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะเข้าโรงซ่อมได้นะครับเข้าไปซ่อมครับผมก็ตามนี้นะครับคุณสมบัติมันแค่นี้ต่อไปครับผมว่าจริงๆอันนี้เราไม่ต้องพูดก็ได้แต่ผมขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับไอ้เจ้า Tech Oil Derrick นะครับก็คือโรงขุดน้ำมันที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะครับผมตรงนี้ข้อมูลพิเศษของมันก็คือว่าคนที่เข้าไปยึดคนแรกเท่านั้นนะครับผมจะได้เงินโบนัสพิเศษ1,000บาทหรือ1,000อะไรวะ US ดอลลาร์ผมไม่รู้หน่วยเหมือนกันก็เอาเป็นว่าได้เงิน 1,000 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับในแต่ละรอบนะครับมันจะได้เงินเป็นจำนวน20คนที่ยึดคนแรกจะได้เปรียบนะครับผมใครที่มายึดกับทีหลังไม่สามารถได้เงินพิเศษ 1,000 ตรงนั้นนะครับผม
ราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาไปใช้งานได้นะครับยึดก่อนได้เปรียบอ่ะสิ่งก่อสร้างต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับมันก็คือเท็ดแมชชีนช็อปนั่นเองนะครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยเอาไว้ทำอะไรวะนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เท็ดแมชชีนช็อปเนี่ยมันเอาไว้สำหรับซ่อมรถนะครับผมซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับจะทำการซ่อมรถทั้งแผนที่ยกตัวอย่างเช่นยูนิตที่ผมเอามานี้เห็นไหมครับแม้กระทั่งหุ่นยนต์โรบอทนะครับผมมันจะมีเครื่องหมายซ่อมอยู่บนหัวเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ของโรงซ่อมรถที่เรายึดได้นะครับผมนะฮะเป็นเท็ดแมชชีนช็อปเอฟเฟกต์นั่นเองมันไม่สามารถซ่อมไอ้เจ้าเครื่องบินแฮรีเออร์ได้นะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นเท็ดแมชชีนช็อปหรือเปล่ามันก็เลยส่งผลต่อยูนิตที่แบบว่าไม่ได้อยู่บนอากาศนะครับส่วนยูนิตทางเรือตามข้อมูลนะครับโรงนี้นะฮะมันสามารถส่งเอฟเฟกต์ต่อพวกเรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าแผนที่นี้มันดันสร้างเรือไม่ได้นะครับผมก็คือมันไม่มีน้ำนั่นเองนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูอีกแบบหนึ่งละกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยฮะพอเราทำการยิงเจ้ารถพิซึมแทงค์นะครับมันก็จะซ่อมตัวเองอัตโนมัตินะครับผมโอเคครับอันถัดไปก็คล้ายๆกันนะครับเป็น Civilian Hospital นะครับผมซึ่งเป็นโรงพยาบาลนั่นเองนะครับไอ้เจ้าโรงพยาบาลเนี่ยมันสามารถรักษายูนิตของเราที่เป็นคนนะครับผมให้เลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับไอ้ Ted Machine Shop เมื่อกี้นั่นแหละนะครับเรามาดูที่ตัวคนกันนะครับเห็นไหมครับที่คนเนี่ยเวลาเราชี้ไปเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกบนหัวนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับยูริโคลนก็รักษาตัวเองได้ครับทหารก็ได้แม้กระทั่งพลร็อกเก็ตเทียเนี่ยก็รักษาตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมแม้กระทั่งหมาหน่วยซิลสปายนะครับผมหรือไม่ก็โครโนรีเจนแนนครับสามารถรักษาตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะครับคือมันจะไม่ตายง่ายครับเห็นไหมครับเลือดมันเด้งมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมันค่อนข้างจะเด้งเร็วอยู่นะโอเคนะครับสิ่งก่อสร้างหลักๆเนี่ยผมน่าจะแนะนำไปหมดแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันเสริมขึ้นมาหน่อยนะครับมีเฉพาะบางแมปอย่างเช่นเทชพาวเวอร์พลานต์อย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้มันเป็นโรงไฟฟ้านะครับผมซึ่งมันจะให้กำลังไฟฟ้าเนี่ยที่มากกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไปนะครับผมมันอึดกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไปที่เรามีและข้อดีอีกอย่างนึงที่คุณควรจะรู้ไว้ไอ้เจ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถโดนเอาสปายเข้าไปได้และไม่สามารถเอาจานบินของยูริมาดูดเพื่อดับไฟฟ้าได้นะครับเรียกได้ว่ามันเสถียรกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไปนั่นเองนะครับนะผมว่าผมก็พูดไปน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆดูสักหน่อยนะครับตรงนี้ผมได้ทำการยึดเท็ดแมชชีนช็อปไว้เรียบร้อยแล้วก็คือโรงซ่อมรถนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปดูยูนิตทางน้ำกันนะว่าจะมียูนิตไหนบ้างที่จะได้รับเอฟเฟกต์ของโรงซ่อมรถอันนี้นะฮะนี่มาดูเลยครับผมเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมของอะไรนะครับก็จะมีเครื่องหมายซ่อมขึ้นบนหัวด้วยนะครับผมเรือยิงอากาศนะครับก็มีเครื่องหมายซ่อมขึ้นบนหัวครับเดสทรอยเออร์ก็มีครับผมแม้กระทั่งเรือขนส่งนะครับผมก็มีเครื่องหมายซ่อมตัวเองบนหัวด้วยนะส่วนปาโลมาไม่มีนะครับผมอันนี้น่าจะต้องใช้ฮอสพิทอลหรือเปล่าในการรักษาคล้ายๆกับหมานะครับผมสรุปว่ามันซ่อมยูนิตทางน้ำได้นะครับผมต่อไปเรามาดูเรื่องซีเครตแล็บกันบ้างนะครับผมว่าเอาจีเนียเข้าไปหลายโรงผลมันจะเปลี่ยนไปยังไงผมเริ่มเข้าตรงนี้ก่อนนะครับโรงแรกนะดูว่าได้ยูนิตอะไรขึ้นมาได้เป็นแกนแคนนอนนะครับผมแล้วถ้าผมเอาตัวที่2เข้าไปล่ะเฮ้ยได้เทอร์เรนิสเพิ่มว่ะเดี๋ยวหรือว่าภาคยูริมันจะไม่เหมือนเรดอเลิร์ท2ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมดูอีกโรงนึงตรงนี้ว่าตัวอะไรจะขึ้นมาไหมได้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้เทสลาแทงว่ะรัสเซียนะครับเฮ้ยสรุปว่าเรายิ่งเอาเข้าหลายอันนะครับยูนิตเราก็ยิ่งได้เยอะขึ้นนะครับผมคราวนี้ผมจะลองตัดโรงแรกของผมดูแล้วผมจะดูโรงน้ำมันนะครับผมผมขออนุญาตเคลียร์โรงน้ำมันของผมที่มีทั้งหมดก่อนเรามาดูกันว่าเฮ้ยเวลาแค่ไหนเนี่ยมันให้เงินเราเท่าไหร่นะครับผมคราวนี้ผมทำลายแหล่งเงินของผมทุกอย่างแล้วนะครับโรงแร่โรงน้ำมันของผมทั้งหมดจะเห็นว่าเงินของผมนะฮะจะโดนฟรีซนะครับอยู่ที่ 64,595 ครับผมจะลองเอาจีเนียเข้าไปดูนะครับเงินจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับผมเป็น 65,955 แล้วก็เงินจะเพิ่มทีละ20เห็นไหมครับผมคือจำนวนเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณทุกวินาทีเท่าที่ผมดูนะครับผมวินาทีละ20นะครับผม7595เห็นไหมครับผมเพิ่มทีละ20นะครับประมาณทุก1วินาทีเอาเป็นว่าเสริมแค่นี้ละกันนะครับถ้าท่านถูกใจคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและถ้าท่านอยากให้ผมทดลองทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับว่างๆผมจะมาจัดกันให้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับยอ